สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS ยี่ห้อ Panasonic นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Panasonic Video Tapes Cassettes VSS Player นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่คือเครื่องเล่นวิดีโอเทป Panasonic รุ่น NV-SJ230 นะครับคุณผู้ชมครับPanasonic Video Tape Player NVSJ230 นะครับตัวนี้2หัวนะครับ Super Long Play นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ Jet Navigator นะครับกรอเดินหน้าถอยหลังได้อย่างเร็วทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสภาพก็ยังคงสวยใสแจ่มนะครับไร้ร่องรอยขีดข่วนนะครับรุ่นนี้เป็น Super Dry Super LP หรือว่า Super Long Play Jet Navigator 750X นะครับ Jet Rewinder นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็น Super Dry นะครับแล้วก็ Super 12 Hour นะครับ Record and Play นะครับคุณผู้ชมครับก็คือสามารถเล่นต่อเนื่องได้12ชั่วโมงแล้วก็อัดต่อเนื่องได้12ชั่วโมงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับและนอกจากนั้นนะครับตัวนี้ยังเป็นระบบมัลติซิสเต็มนะครับคุณผู้ชมครับระบบมัลติซิสเต็มก็คือเป็นระบบที่สามารถเล่นได้ทั้ง3ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็น PAL นะครับ PAL หรือ MESCAM นะครับหรือ NTSC นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับNTSC Recording and Playback นะครับแล้วก็เล่นในโหมดของ PAL ด้วยนะครับก็คือเขาเรียกว่ามัลติซิสเต็มนะครับนี่ครับระบบมัลติซิสเต็มก็จะเล่น PAL หรือ MESCAM หรือ NTSC ได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สภาพสวยงามทีเดียวนะครับสวยแจ่มไร้ร่องรอยนะครับคุณผู้ชมมาดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นระบบโมโนนะครับก็คือ2สายนะครับอันนี้เป็นวิดีโอเอาท์นะครับฝั่งทางนี้เอาท์ก็คือออกทีวีอินก็คือการนำสัญญาณวิดีโอจากภายนอกนะครับสัญญาณวิดีโอสัญญาณเสียงจากภายนอกเข้ามาในนี้เพื่อที่จะอัดบันทึกลงม้วนวิดีโอได้นั่นเองอย่างเช่นเราจะต่อกล่องดิจิตอลมานะครับต่อกล่องดิจิตอลทีวีมาก็อินวิดีโออินวิดีโอเอาท์เข้าตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ต่อทีวีปกติแล้วเราก็กดrecord หรือว่ากดอัดบันทึกสัญญาณทีวีจากกล่องดิจิตอลลงม้วนวิดีโอได้เลยนะครับนี่สัญญาณ AV in อยู่ตรงนี้อันนี้สัญญาณ AV out นะครับตัวนี้เป็น made in Japan เลยนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับเขียนว่า Matsushita Electric Industrial นะครับ Japan เลยนะครับนี่ Japan เลยนะครับก็คือทำจากโรงงาน Matsushita ญี่ปุ่นเลยนะครับ Japan ก็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมไม่พูดมากนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมจะมาทำการรีวิวเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS ยี่ห้อ Panasonic ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมกันเลยนะครับผมเปิดเครื่องนะครับจะทำการกดปุ่ม power ตรงนี้นะครับปึ๊บนี่ครับหลังจากที่เรากดปุ่ม power ขึ้นมานะครับก็ผมจะใส่ม้วนนะครับหนังเรื่อง Little Buddha นะครับคุณผู้ชมครับใส่เข้าไปปุ๊บหลังจากใส่ม้วนเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะกดปุ่ม play นะครับปุ่ม play ก็คืออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับกด play ได้เลยนะครับปุ๊บนี่มีสัญลักษณ์ play ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นวิดีโอก็จะเล่นนะครับนี่ภาพยังคงคมชัดสวยแจ่มนะครับคุณผู้ชมแม้ว่าจะเป็นม้วนวิดีโอเทป VSS รุ่นเก่าก็ตามนะครับความคมชัดจะเหนือกว่า VCD นะครับเหนือกว่าแผ่น VCD แน่นอนนะครับความคมชัดของม้วนวิดีโอเทปนะครับนี่หนังเรื่องLittle Buddha นะครับคุณผู้ชมครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมภาพสภาพเครื่องสวยทีเดียวนะครับสวยใสไร้ร่องรอยนะครับคุณผู้ชมดูให้ดูใกล้ๆเลยนะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับว่าสวยใสไร้ร่องรอยกิ๊บเลยนะครับนี่ครับสวยใสแล้วก็ไร้ร่องรอยนะครับสวยกิ๊บเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับดูภาพครับคุณผู้ชมครับภาพยังคงคมชัดแล้วก็แจ่มอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ลองม้วน Little Buddha แล้วนะครับผมจะลองอีกม้วนหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับสต็อปก่อนนะครับกดปุ่มสต็อปแล้วก็กดปุ่ม Eject ออกมานะครับตรงนี้หลังจากที่เรากดปุ่มสต็อปแล้วก็กดปุ่ม Eject นะครับกดแรงๆหน่อยนะครับปึ๊บนี่ครับ
ถ้ากดเบาๆนะครับจะไม่ออกออกมาแล้วออกนิ่มนวลทีเดียวนะครับมาดูม้วนต่อไปนะครับหนังเรื่องอันนี้เทียนมีมี่นะครับเทียนมีมี่นะครับม้วนสภาพเก่านะครับแต่ก็ยังคงเล่นได้ปกตินะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ใส่ม้วนเข้าไปผมก็จะกดปุ่มเพลย์นะครับตรงนี้นะครับปุ่มเพลย์ปุ๊บนี่มีสัญลักษณ์เพลย์ขึ้นมาแบบนี้ก็เล่นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงแล้วนะครับนี่ครับหนังเรื่องเทียนมีมี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับคุณผู้ชมนี่ครับภาพความรุนแรงจะไม่ถ่ายลง YouTube นะครับ YouTube จะแบนนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้มันเป็นความรุนแรงที่เป็นฉากที่คนตีกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เอาขึ้น YouTube นะครับเนื่องจากผมทำ YouTube อยู่นะครับภาพก็จะโดนเตือนมาอยู่บ่อยๆนะครับว่าเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ให้รู้ว่าเล่นได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับหนังเรื่องเทียนมีมี่นะครับเทียนมีมี่นะครับ YouTube นี่ก็แปลกนะครับภาพความรุนแรงนะครับแต่ในหนังนี่มีเยอะแยะเลยผมเคยเอาลงภาพแบบเนี้ยก็จะโดนแบนอยู่บ่อยๆนะครับก็คือวิดีโอตัวนั้นก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะถ่ายให้ดูในแว๊บนะครับคุณผู้ชมครับนี่มาดูความงามของเครื่องนะครับสวยงามจริงๆนะครับตัวนี้นะครับสภาพใหม่กิ๊บเลยนะครับไม่มีร่องรอยเลยนะครับทางด้านหน้านะครับคุณผู้ชมนั้นโฆษณานี่ครับนี่ครับโอ้มีโฆษณานะครับคุณผู้ชมครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วผมเสร็จสต็อปนะครับแล้วก็เอาม้วนออกมานะครับใช้งานได้ปกติแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับการรีวิวก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวของผมนะครับสำหรับเครื่องเล่นวิดีโอเทปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเมื่อเครื่องเล่นมีเครื่องเล่นใหม่ๆมีเครื่องเล่นวิดีโอเทปหรือเลเซอร์ดิสก์ใหม่ๆมารีวิวให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังที่ช่องศรีสะเกษ Channel แห่งนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ